ดีๆเอาดีๆของบ้างสิเป็นไปแล้วกอด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 สามคนสามคนเร็วๆเร็วเร็วกอดหน่อยเร็วผมสูญเสียโอกาสในการที่จะได้เลี้ยงดูลูกชายคนเดียวผมไม่เคยได้มีโอกาสที่จะสอนลูกเดินสอนลูกวิ่งหรือปั่นจักรยานไม่เคยได้มีโอกาสที่จะสอนให้เรียกพ่อด้วยซ้ำสิ่งที่ผมสูญเสียไปเนี่ยมันประมูลเป็นมูลค่าไม่ได้ด้วยซ้ำและไม่มีใครที่จะสามารถทำให้ผมย้อนเวลากลับไปได้เจนจินดาเพื่อนสนิทแพทณปภาก็โพสต์โมเมนต์ที่ไม่ได้ออกสื่อขณะแพทพาลูกชายไปรับเบนด้วยก่อนกลับไปที่บ้านพร้อมกันพร้อมด้วยบรรยากาศรอยยิ้มโดยเจนก็ถามเบนว่าแพทเป็นยังไงบ้างเบนก็ตอบว่าสวยเหมือนเดิมโดยแพทบอกติดตลกว่าสวยกว่าเดิมได้ไหมทำมาเยอะสวยเหมือนเดิมถามเขาว่าอะไรถามเขาว่าอะไรสวยเหมือนเดิมเนาะสวยเหมือนเดิมได้ไหมทำมาเยอะทำอะไรที่แหมเข็มยังกลัวอยู่เลยบอกทำไปมีอะไรจะฝากบอกเขาหน่อยไหมคะครับผมเหรอแค่นี้เหรอดีใจดีใจเหมือนนะน่าเหมือนมากลองถ่ายมาเทียบดูว่าใครถ่ายใกล้ๆนั่งตับเลยใช้แอปสลับหน้าไม่เหมือนมากพี่เบนอันไหนแม่เปิดหน้าผากให้หน่อยสิบ่าอันไหนแม่เปิดหน้าผากให้หน่อยหนึ่งสองหยิบเลดยิ้มได้ดีดีก่อนที่เจนจะถามอีกว่ามีอะไรจะฝากบอกเขาหน่อยไหมเบนก็ตอบว่าครับผมดีใจเพราะโมเมนต์กอดกัน3คนทั้งเจนยังบอกด้วยว่าหลังจากนี้พี่เบนขอเวลาตั้งหลักก่อนต้องใช้เวลาปรับตัวอะไรหลายอย่างอาจจะมีบวชสักระยะแต่ยังไม่รู้ว่าช่วงไหนนอกจากนั้นแพทเบนกับคุณย่าก็คุยกันและมีการคุยกันเรื่องเลี้ยงดูเรซซิ่งว่าใน1สัปดาห์เรซจะมานอนกับป้าๆกี่วันยังไงเพราะทางเบนและคุณย่าก็เอ็นดูคิดถึงเรซซิ่งมากส่วนที่หลายคนโฟกัสเรื่องความสัมพันธ์แพทเรซซิ่งและเบนจะยังไงต่อต้องรอติดตามความคืบหน้าต่อไปต้องให้เบนและแพทออกมาตอบเป็นเรื่องของคน2คนเราเป็นเพื่อนสนิทก็แล้วแต่มึงตัดสินใจเลยให้เขาคุยกันต่อไปเพราะรู้ทางแพทก็เข้าใจใช่ปะระยะเวลากว่า6ปีที่ผมยืนหยัดที่จะต่อสู้คดีมานอกจากอิสรภาพที่ผมจะต้องสูญเสียไปแล้วผมสูญเสียไปอันดับแรกคือผมสูญเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาในการต่อสู้คดีสำหรับคนที่ต่อสู้คดีนะครับมันอยู่ได้ด้วยความหวังประการต่อมาผมต้องเสียทั้งชื่อเสียงเสียความน่าเชื่อถือตั้งแต่ที่มีข่าวมาว่าเราได้เข้าไปพัวพันกับเครือข่ายค้ายาเสพติดผมอยากจะถามว่ามีหน่วยงานไหมหน่วยงานไหนที่จะสามารถมาชดใช้ผมในสิ่งที่ผมสูญเสียไปได้ไหมสิ่งนี้มันเป็นแผลในใจผมมาตลอดระยะเวลา6ปีสิ่งที่ผมสูญเสียไปนี้คือผมสูญเสียโอกาสในการที่จะได้เลี้ยงดูลูกชายคนเดียวผมไม่เคยได้มีโอกาสที่จะสอนลูกเดินสอนลูกวิ่งหรือปั่นจักรยานไม่เคยได้มีโอกาสที่จะสอนให้เรียกพ่อด้วยซ้ำผมเข้าใจดีว่าสิ่งที่ผมสูญเสียไปเนี่ยมันประมูลเป็นมูลค่าไม่ได้ด้วยซ้ำและไม่มีใครที่จะสามารถทำให้ผมย้อนเวลากลับไปได้ซึ่งในวันนี้ในส่วนของคดีความก็ขอให้จบสิ้นลงเพียงเท่านี้และผมก็จะได้กลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อยู่กับครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาขอบคุณครับไม่ให้มาเยี่ยมที่นี่ครับเพราะว่าเราไม่อยากให้เขามาจดจำในภาพที่ไม่ดีเพราะว่าเขาอยู่ในวัยที่จดจำข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube Twitter และ TikTok ค่ะและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ